นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอถวายความเคารพสักการะแด่ท่านพระเดชพระคุณท่านสมเด็จทั้งสองพระองค์กราบขออภัยโปรดอโหสิจะได้นำพระธรรมของสมเด็จพระศาสดามากล่าวต้อนรับถวายขอนอบน้อมแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตสัพพัญญูตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสียงกล้าวขอความผาสุกความเจริญจงเกิดมีแด่เพื่อนที่พระพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายและขอความสุขกายสบายใจจงเกิดมีแด่ท่านอุบาสกอุบาสิกาผู้มีบุญกุศลยลาศีทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันทุกๆคนความสงบนิ่งเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตเกิดมาพึงประสงค์และปรารถนาแต่เทคนิคในการที่เอาความสงบมาใช้มันไม่ค่อยมีไอ้เทคนิควุ่นวายเนี่ยเขาทำกันอยู่แล้วส่วนเทคนิคที่จะมาสร้างบรรยากาศให้เกิดความสงบตามกติกาของชีวิตเนี่ยมันน้อยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์พระขีณาสพพระอริยะเกิดขึ้นมาจึงได้พากันมาบำเพ็ญโดยใช้ยุทธศาสตร์เป็นประทัดฐานให้เหนือความรู้ความฉลาดของโลกมาสร้างความสงบขึ้นในสันดานของตนก่อนยุทธศาสตร์ในการที่ควรใช้น่ะมีอยู่4ประการประการที่1เราควรลึกและลึกถึงผู้มีความวิเศษกว่ากิเลสทั้งปวงนั่นได้แก่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์โดยใช้ภาษาเพราะพริ้งสำนวนที่น่าฟังเคารพระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เลิศล้ำประการที่หนึ่งประการที่สองมาระลึกถึงคุณพระธรรมคือพระเมตตาประการที่สามมาระลึกถึงกายาอันเป็นอสุภะประการที่สี่มาระลึกถึงมรณะที่จะมาถึงเรายุทธศาสตร์อันนี้เมื่อพระองค์ท่านสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มารวบรวมขึ้นสามพยางค์คือเมตตาอสุภะมรณะขึ้นเป็นสัพพัทธกะกรรมฐานให้เป็นกรรมฐานแก่ปวงชนของพระองค์ท่านได้รับมาสาธยายตามปรารถนาเพื่อความอยู่ดีกินดีในผืนปฐพีของพระองค์ท่านนอกจากนั้นในครอบครัวทุกๆครอบครัวก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนปลาในน้ำเมื่อพระองค์เนี่ยมาจัดแจงขึ้นชุมชนทั้งหลายสมัยนั้นยุคนั้นเจริญศีลเจริญพรพิจารณาสัพพทกรรมฐานอย่างเพียบพร้อมพร้อมหน้าพร้อมตาบ้านเมืองเลยกลายเป็นแผ่นดินทองกลายเป็นแผ่นดินธรรมไม่มีทุกข์ไม่มีโทษแต่ละประการใดส่วนประการที่หนึ่งซึ่งอัตถกถาได้มากล่าวว่าผู้รู้ทั้งหลายเห็นว่าพุทธธานุสติมันเป็นกรรมฐานชนิดหนึ่งสำหรับมรรคผลของผู้เจริญจึงเรียกว่าปริหานิยะ
สมถกรรมฐานให้เป็นบริหารให้เป็นกรรมฐานบริหารกายให้หมดมนทินบริหารศีลให้หมดพิษบริหารจิตให้หมดตัณหาบริหารปัญญาให้สิ้นไปซึ่งอวิชชาเมื่อพระคุณเจ้าได้ให้แล้วภิกษุในอารักขาของพระองค์ท่านได้ยึดมาเป็นสนะมาปฏิบัติจึงมารวมกลุ่มกันว่าเป็นอารักขาอารักขาสัมปัตเป็นอารักขาหรือเรียกโดยรวมว่าเป็นการริดรอนอารมณ์ทั้งหมดให้มาเป็นหนึ่งเดียวจึงเรียกว่าอารักขาสัมปทาอารักขากรรมฐานตรงนี้เมื่อพระองค์ท่านทุกรูปได้ยินยุทธศาสตร์แล้วอย่างนี้นะแม้คารวาสญาติโยมก็ควรที่จะมาน้อมนึกถึงว่าคู่ชีวิตเขาเรียกว่าค้ำจูนชีวิตรักษาชีวิตคุ้มครองชีวิตปกป้องชีวิตอนุเคราะห์ชีวิตทำยังไงทำไมโลกเราจึงร้อนเป็นฟืนอยู่เป็นไฟแค่มีกายกับใจแค่นี้ทำไมไม่รักษาไปปล่อยเป็นธาตุตัณหาโทสะทำไมรู้อะไรกันนักกันหนาเห็นอะไรกันนักกันหนากายกับใจเราเห็นหรือไม่เพียงแค่ไม่เกินร้อยปีต่างคนก็ถูกเผาจีไปแล้วทำไมจึงวกวนอยู่กับเสียงที่ไม่ใช่ธุระเมื่อเรามาพิจารณาถึงข้อมูลนี้ว่าคู่ชีวิตเนี่ยค่ำจูนชีวิตนี่ทำไมเราจึงไม่นึกถึงพระเมตตาการรักษาชีวิตทำไมจึงไม่นึกถึงสัมมาอาชีพการคุ้มครองชีวิตทำไมจึงไม่นึกถึงสังวรการปกป้องชีวิตทำไมจึงไม่นึกถึงสัจจะการอนุเคราะห์ชีวิตทำไมจึงไม่นึกถึงสติสิ่งทั้งห้าประการเนี่ยไม่เกี่ยวกับบ้านวัดโรงเรียนไม่เกี่ยวกับคนสัตว์สังขารถ้าคนไหนมองเห็นกายใจเจ้าของไม่นิยมทุกข์เกลียดที่สุดคือความทุกข์แล้วทำไมจึงไม่เอาของที่มันประเสริฐมาหนึ่งประเสริฐแบบไหนพระองค์ท่านกราบแทบเท้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาซึ่งเป็นจอมยุทธเมื่อเข้าไปสู่สมาบัติดับปีติและสุขแล้วไปกราบแทบเท้าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทุกท่านที่ปรินิพพานไปแล้วมากกว่าไม่หินเม็ดทรายเนี่ยพระองค์ได้สาธยายว่าลูกเอ้ยเจ้ารู้ไหมว่าชีวิตที่เกิดขึ้นมาเขามาเพื่อเอากำไรไม่ใช่มาเพื่อขาดทุนเมื่อได้ยินอย่างนี้กล้าวผู้น้อยวาสนานิดได้มอบดวงจิตให้พระองค์ท่านบอกขอพระองค์จงประทานพรอันวิเศษที่เหนือกิเลสตัณหาให้พระลูกเจ้าได้เอามาใช้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อได้กราบแทบเท้าพระองค์จึงปล่อยพระวาจาเป็นอัตถกถาภาษาที่เพราะพิ้งเป็นอัตถาทะคือรสอันลึกซึ้งออกมาก่อกล่าวสดุดีว่าลืมตาต้องมีปัญญานะเธอหลับตาต้องมีสตินะเธอยามดำริต้องใช้ญาณนะไปนิพพานต้องใช้สมถะเอาธรรมะต้องใช้วิปัสสนาจะดับสังขาราต้องใช้นิโยตนิโรธบ้างเซงมงายอะไรเถอะพระองค์ท่านเกล้าผู้น้อยมีวาสนาพอได้สดับมาลืมตาขึ้นดูในฟ้ามีแต่ว่างปัญญาไม่มีหลับตาลงจึงเอาสติมาพิจารณาเออกายเวทนาจิตธรรมมันต้องมีสติโว้ยเมื่อเห็นดังนี้จึงน้อมเข้าไปถึงว่าญาณเหล่าใดที่พาเราคิดถูกต้องญาณเหล่านั้นเป็นของพระพุทธเจ้าเฉพาะ6ประการอินทริยปรโยปริยติญาณคือญาณต้องตรวจอินทรีย์ของตนคนให้เสร็จเรียบร้อยสยะนุสัญญาญาณคือพิจารณาถึงอย่างลึกถึงสมุทัยของสัตว์มันมากล้นไปกล้วยมหาสมุทรอันลึกซึ้งเมื่อเรามาเห็นพระองค์ท่านพิจารณาอย่างนี้เออนี่มันเป็นญาณของพระองค์มหากรุณาสมปัจจิญาณญาณอันเพียบพร้อมไปด้วยพระเมตตาเหมือนกับสายฝน
ยมกะปฏิหาริยะญาณญาณอันแสดงเป็นคู่ไม่มีเขาไม่มีเราอนาวรญาณที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิปัสสนูกับนิวรณูปกิเลสจึงได้แจ่มแจ้งนอกจากนั้นสัพพัญญุตญาณของพระองค์จึงเปิดเผยย้ำแย้มว่าอันนี้เป็นดวงเทียนดองธรรมของพระพุทธเจ้าเฉพาะไม่ใช่ของพระสาวกแม้แต่หกข้อนี่เหมือนกันพระองค์ท่านได้รับพระพรชัยอันพิเศษได้มานั่งสงบนิ่งไม่ให้กิเลสบ้าตัณหามานำโดยใช้ภาษาคำว่าอบอุ่นหนุนแน่นแก่นธรรมนำทางวางทุกข์สุขสงบจบนิพพานมาเป็นองค์กรให้พอความอบอุ่นอันเกิดขึ้นมาจากฌานสมาธิสมาบัติวิโมกข์กล้าวผู้น้อยจึงได้รับอารมณ์อันชุ่มฉ่ำอันเป็นเอกคตาใจเอกคตาจิตเป็นจิตที่โดดเด่นไม่เข้าไปยึดในนิวรณ์ไม่เข้าไปยึดในอุปาทานไม่เข้าไปยึดในกิเลสส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งที่รักทั้งที่ชังดวงนั้นที่นั้นกล้าวได้รับอานิสงส์ว่าญาณและปัญญามีในที่ใดที่นั้นเป็นอธิปไตยของพระภิกษุในศาสนาจะพึงเสวยเรียกว่าเป็นอริยวงศ์เป็นวงของพระอริยเจ้ากล้าวจึงขอกราบแทบเท้าในอรรถรสภาษาว่าเมื่อเป็นฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีวาสนาน้อยบารมีต่ำขอพระธรรมอันเลอเลิศของพระองค์ท่านจงปรากฏแจ่มแจ้งเหมือนพระอาทิตย์ยามโผยามขอบฟ้ายามเช้าเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อได้รับพระโอรสอย่างนี้แสงธรรมเลยเปิดเกิดขึ้นมาว่าเบื่อไหมนายไหมเบื่อไหนนายไหมเบื่อนะไหมนายไหมกล้าวตอบว่าเบื่อใต้เท้านายจะเท่าเออถ้าเบื่อนายแล้วได้ยินไหมอะไรเธอยังสงสัยอยู่ในความไม่เบื่อนายกล้าวได้ตอบด้วยความยำเกรงเคารพว่ายังเหลืออยู่คือความมืดพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์ท่านยังไม่สำเร็จกิจประการใดเอาละเจ้าตอบหน้าฟังแล้วพระองค์ท่านจึงมาให้สกิดว่าเอาลองฝึกสมาบัติกับนิโรธสมาบัติดูสิทำไมจึงให้กล้าวได้ยินได้ฟังแบบนั้นนิโรธสมาบัติกล้าวก็ไม่ชำนาญจากนั้นมาพระคุณท่านพระเจ้าทุกรูปพอกล้าวได้รับธรรมรสอย่างนั้นแล้วกราบแทบเท้าในหัวใจอันบริสุทธิ์ว่ากายถ้าไม่มีกิเลสเวทนาถ้าไม่มีความเห็นผิดจิตถ้าไม่มีกรรมทำไม่มีอวิชชาแน่นอนเธอต้องสามารถผ่านคอร์สคิวเข้าไปความอบอุ่นจะมีจากเธอเพราะว่าความอบอุ่นในโลกนี้มันไม่เหมือนคำว่ารู้เย็นเห็นนิ่งยิ่งสงบครบสงัดตัดกระแสได้พระองค์ท่านทุกรูปที่กล่าวกล่าวมาเนี่ยไม่ใช่ผาดโผนใต้เท้าเมื่อกระแสจิตมันเข้าไปรับพระพรอันตัดกระแสนิโรธสมาบัติมันชื่นชมยินดีเหมือนกับแมลงผู่พึ่งไปตอมดอกไม้บานกลางป่าชื่นชมยินดีแม้จะถอยกลับออกมาจากสมาบัติมันยังดูดดึงดีดเข้าไปดึงเข้าไปตรงนั้นน่ะกล่าวเลยบูชาสักการะในคำว่ามโนมยิทธิเป็นอะไรทำไมจึงถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนากล่าวขอกราบบัญชาให้สายคำอันศักดิ์สิทธิ์จึงมาเปิดจิตข้าพระพุทธเจ้าดูสิเอาธรรมะเปิดจิตจะได้ปิดอบายจะได้หน่ายสังขารจะได้น้อมจิตสู่นิพพานเป็นยังไงพระพุทธเจ้าค่ะจากนั้นรสพระธรรมเสียงพระธรรมกลิ่นพระธรรมสังวรธรรมเลยหยดหยอดให้ก้าวได้รับอรรถรสว่ารู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจไหมเธอรู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจไหมเธอก้าวจึงตอบด้วยมรรถรสอันไพเราะด้วยนิรุตติภาษาเป็นปฏิภาณว่าก้าวรู้
เห็นแต่ยังไม่เย็นตามเจตนาครับผมเออใช่เมื่อเธอยังไม่เห็นเย็นตามเจตนากลับไปคำว่ากลับไปไม่ใช่ไปไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าไปที่ไหนกลับไปดูที่เดิมออกจากกามสัญญาดูสิกล้าวเลยมาบำเพ็ญสมาบัติเจริญฌานสี่อยู่ประมาณปี6เดือนพระพุทธเจ้าค่ะพอมาเจริญฌานสี่อยู่ปี6เดือนในห้องยืนตัดส่วนเกินเดินตัดส่วนขังนั่งตัดนิวรณ์นอนตัดอวิชชาตื่นขึ้นมาตัดกรรมทำตัดผิดคิดตัดอวิชชายืนเดินเลยกลายเป็นเหตุให้เดินช้าช้าล้างตัณหาเดินปานกลางล้างอนุสัยเดินไวๆเลยมาล้างอาสวะถ้าเราฝึกหัดมาพอฝึกหัดตามมาได้เกิดธรรมะขึ้นมาว่าอ้าวขวาล้างเครื่องดองซ้ายล้างกามสามล้างอคีสี่ล้างตัณหาห้าล้างวิตกหกล้างอวิชชาทำเธอกล่าวได้ยินอย่างนั้นชื่นใจเสียงเพราะพริ้งเป็นเสียงธรรมภีรีกล่าวจึงบูชาในพระธรรมอันเป็นรสอันเป็นสังวรเป็นรูปเหล่านั้นมาศึกษาปฏิบัติท่านพระเดชพระคุณทุกท่านทุกรูปทุกนามเอ๋ยเมื่อจิตใดยังไม่ไปสัมผัสอันเป็นอริยมรรคเบื้องต้นแล้วพวกท่านอย่าพากันหมองหม่นอยู่ในกุศลและบุญเลยบุญและวาสนากุศลพายคนติดอยู่เพราะทำให้ความหมองหม่นจิตมันเกิดขึ้นมาเมื่อกล้าวได้เข้าไปสัมผัสว่าบุญวาสนากุศลเป็นเหตุให้ขังคนอยู่ในวัฏสงสารกล้าวได้ภาษิตว่าถ้ามิฉะนั้นจะต้องทำจิตของตนให้หลุดไปจากบุญกับกุศลบ้างสิเลยไปเจริญอันเป็นธรรมานุปัสสนาล้วนๆเข้าสู่วิปัสสนาไปเห็นอนิจจตาไปเห็นวิราคะไปเห็นนิโรธะไปเห็นปฏิสักขะชัดเจนเลยท่านเลยอารยสมุขาโตปฏิสักโคมุตโตทรงกลับก้าวเลยเป็นนั่งก็ไม่ใช่ไปเดินค่อยไปยืนกอดอกให้น้ำตามันตกอาบผ้าเปียกหมดประมาณ12ชั่วโมงตั้งแต่18ถึง6โมงเช้าความเย็นความวิเศษนั้นมันจะเป็นธรรมะนิยานิกังสุเทสิตังมันจะมีบทบาทที่ใต้เท้าเอามากล่าวอันนี้เป็นการบูชาพระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลอันเป็นดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์และอำนาจโดยพระอภิญญาของพระองค์ท่านที่บำเพ็ญมาไม่เคยย่อท้อห่อหุ้มพระองค์ท่านบำเพ็ญอยู่9ปีส่วนใต้เท้าผู้มีวาสนาเนาะ12ปีอยู่ในห้องยืนเดินนั่ง3อิริยาบถ23ปีครับผมจึงได้ผ่านคอร์สชั่วช้าลามกเข้ามาพิจารณาถึงองค์มรรคชัดเจนสามารถอ่านตนออกบอกตนได้ใช่ตนเป็นบอกให้นิ่งก็นิ่งบอกให้เดินก็เดินตามกระแสบทบาทของอภิธรรมอภิวินัยกล้าวจึงเห็นว่าชีวิตนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมารับใช้ความสุขความทุกข์ความดีความชั่วไม่ใช่ไม่ใช่เลยชีวิตที่เกิดขึ้นมารับใช้มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งต่างหากท่านไม่เกี่ยวกันเลยเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณธรรมวิสุทธิมงคลจึงได้ทำวรสรีระของพระองค์ท่านเกิดอภินิหารแผ่นดินแผ่นฟ้าสะทกสะเทือนแม่ใต้เท้าผู้มีอำนาจวาสนาน้อยก็ได้รับพระพรจากพระองค์ท่านเมื่อพระองค์ท่านจะเสด็จเข้าสู่แห่งความสิ้นทุกข์กล่าวก็นั่งทำสมาธิหยอดหยดมากราบแทบเท้าท่านว่าพระองค์ท่านเป็นพระผู้ยิ่งใหญ่ขอพระพุทธเจ้าได้กราบแทบเท้าพระองค์ท่านยามเข้าสมาบัติกล่าวก็ดำเนินตามไปดำเนินตามไปตามไปมีท่านนิโรธรังสีองค์หนึ่งกล่าวติดตาม
องค์สองกับองค์พระคุณที่มรณะไปแล้วเมื่อกี้นี้เรียกว่าพระเดชพระคุณธรรมวิสุทธิมงคลเป็นสองพระองค์กล่าวจึงถือว่ามาวันนี้มาบูชาสักการะด้วยความยำเกรงอันเป็นรถพระธรรมเกิดจากฌานสมาธิสมาบัติวิโมกทำให้ข้าพระพุทธเจ้าได้มีประโยชน์เพราะฉะนั้นใต้เท้าจึงขอกราบเรียนทุกท่านเมื่อจิตใดยังไม่สำเร็จมัวเมาอยู่ในบุญกุศลมีอิทธิพลให้เราอยู่ในวัฏสงสารนิมนต์พระคุณท่านทุกรูปโยมทุกคนออกจากกองกระดูกน้อยๆนี้เถิดวางเถิดปล่อยเถิดวางไว้ใจเย็นถ้าวางช้าใจมันร้อนดังคำหนึ่งที่กล่าวต้อนพวกท่านผู้มีบุญกุศลว่าเลิกละลดจนสามารถลอยหลุดหล่นอะไรที่ให้ท่านละลดเลิกมีอยู่5ประการกามฉันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์กุกุจจะนิวรณ์3ประการนี้ถ้าหากพระอนาคามีมรรคไม่ละไม่มีใครสำเร็จเลยท่านถีนมิทะอุทธัจจะพระอรหัตตมรรคละสำเร็จวิจิฉาในพระโสดาบันมรรคละสำเร็จพระคุณเจ้าทุกรูปศึกษาแบบใบไม้หล่นจากขั้วขี้ไผ่ฆ่าต้นไผ่ให้จิตมันเห็นรู้ไวตรงนั้นพระคุณท่านคงทำเวลาให้เหลือน้อยอยู่เกิดประโยชน์วันนี้ขอกราบแทบเท้าพระคุณท่านตกทะญาติโยมผู้มีมหากรุณาธิคุณมาช่วยกันเอื้อเฟื้อที่ตะล่อมในภาษาบูชาของผู้เจริญพระอรหันต์แปลว่าผู้ควรไม่ใช่ผู้อะไรเลยพระอนาคามีไปไม่กลับพระสิกขามีเกิดชาติเดียวส่วนพระโสดาเกิด7ชาติก็แล้วแต่ถ้ามีวาสนามากก็3ถ้ามีวาสนายิ่งก็1กล่าวจึงขอกราบถวายรายงานความรู้สึกอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระเดชพระคุณท่านพระธรรมวิสุทธิมงคลด้วยความสักการะด้วยเสียงด้วยกล่าวตลอดทั้งพระคุณเจ้าที่นั่งอยู่ด้วยทรงพระเมตตามารับถวายพระพรวันนี้กล่าวก็ขอกราบถวายเพียงเท่านี้ครับผม